สวัสดีครับผมก็นนท์นะครับเนี่ยพอพูดปุ๊บเสร็จมาปั๊บบ่าวันนี้ก็จะมาแนะนำการหาเงินนะครับหาเงินจากการตีลูกเจี๊ยบนะพี่เจี๊ยบหรือว่าไก่สี่รุ้งเลเวล1แต่ว่าตอนที่ผมมาอยู่ที่แผ่นที่นี้มันไม่มีนะครับเดี๋ยวผมได้ถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วในตอนเย็นนะครับนี่มาทำตอนตี3เป็นตัวต้นคลิปนะแนะนำโดยลูกเจี๊ยบที่ผมเจอมีอยู่2ชนิดนะครับคือเรียกไก่แล้วกันนะครับไก่ที่ผมเจอ2ชนิดคือไก่สีรุ้งนะครับคือตัวเขาจะเป็นสีรุ้งๆนะครับแล้วก็ไก่สีแดงนะครับโดยไก่สีรุ้งเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อจากนี้ก็จะเป็นคลิปตีไก่สีรุ้งนะก็คิดว่าไม่ยาวนะครับ 2-3 นาทีนะครับจะเร่งความเร็วด้วยนะครับเพราะว่าถ่ายกับแอปมันได้ความชัดแต่ว่ามันกระตุกมากนะครับผมก็จะเร่งความเร็วให้มันพอดูได้นะครับเส้นทางที่ตีก็จะมีนะครับนี่คือหนึ่งในแผนที่นะแผนที่นี้นะครับแต่แผนที่นี้เขาจะมาเกิดตอนช่วงประมาณเช้านะครับสุก10 11 12นะครับคือ10 โมงเช้า 10 โมงเช้าแล้วก็12 นาฬิกาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาเกิดเมื่อไหร่นะส่วนใหญ่เขาจะมาเกิด10 โมงเช้านะครับแล้วก็จะเกิดประมาณ2 ชั่วโมงนะครับในระหว่างนั้นก็วิ่งล่าไปนะครับอย่างวันนี้ผมก็ไปถ่ายคลิปมาเนี่ยผมก็ไปวิ่งล่ามานะไก่สีรุ้งนะเป็นหลักเพราะว่ามันได้เงินนะครับมันดรอปเงินด้วยดรอปของมาขายแล้วได้เงินเยอะนะครับได้มา400,000นะครับไม่รวมกุญแจนะครับกุญแจนี่กุญแจมากราบกุญแจสักนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันดรอปกุญแจเยอะกุญแจนี่ก็เป็นเหตุสำคัญในการใช้ล่าบอสนะครับเกมนี้เวลาเราล่าบอสเนี่ยเขาจะมีหีบดรอปนะครับและหีบต้องใช้กุญแจในการเปิดนะครับนี่นะครับกุญแจจากม้อนปกติเขาก็ดรอปนะครับแต่ว่าโอกาสน้อยนะแต่ม้อนไก่เนี่ยที่เขาจะมาทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยเนี่ยดรอป 90% ท่านดรอปกุญแจนี่ชัวร์ชัวร์ของอื่นนี่ก็แล้วแต่ดวงนะครับดวงดีก็เงินนะครับเยอะเกือบล้านนะครับ 4-5 แสนถ้ากุญแจขายกุญแจขายได้ดอกละประมาณ 6,000 บวกนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้มา100ดอกนะครับวิ่ง3ชั่วโมงนะฮะ1กอง99ดอกนะครับขายไปดอกละ 6,000 ก็ได้มาเกือบ 600,000 นะครับเดี๋ยวมาวิ่งให้ดูแผนที่สักนิดนึงนี่นะแผนที่นี้นะแต่ว่าผมไม่มีคลิปตัวนี้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเช้าๆไม่ค่อยตื่นนะฮะเดี๋ยวไปดูตลาดนะครับแผนที่เขาเรียกแผนที่อะไรแผนที่ในน้ำตกนะครับแล้วก็แผนที่ดันแมงมุมนะครับในน้ำตกนะฮะไก่แดงนะครับเดี๋ยวก็เชิญชมคลิปนะครับแล้วก็จะรวบยอดให้ดูในตอนท้ายคลิปนะครับซึ่งก็ไม่เยอะนะครับลาได้ทุกวันนะครับขอย้ำเวลาอีกนิดนึงแผนที่นี้นะครับจะเกิดเช้านะครับประมาณนะครับ10 โมง 11 โมง 12 โมงเช้านะครับแล้วแต่ว่าเขาจะสุ่มนะแล้วเขาจะเกิด2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงวิ่งหาได้เลยนะ2ชั่วโมงถ้าที่ผมรู้นะถ้าข้อมูลผมผิดขออภัยด้วยนะแต่เรื่องเวลาค่อนข้างจะชัวร์นะครับเพราะว่าถามเพื่อนมาสำหรับแผนที่ที่ผมถ่ายคลิปในคลิปต่อๆไปที่จะลงเนี่ยคือแผนที่หน้าดันน้ำตกเอ้ยไม่ใช่สิแผนที่หน้าน้ำตกแล้วก็แผนที่แมงมุมนะครับไก่แดงนะครับอันนั้นเขาจะเกิดช่วงเย็นนะครับระหว่าง5 โมง 6 โมงถึงทุ่มนะฮะเขาจะเกิดไล่กันนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะเกิดจะสุ่มนะครับเพื่อนก็ต้องมาหาเอาเองนะครับสำหรับคนที่อยากจะล่านะครับสักเลเวล15บวกนี้ก็ล่าได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่เน้นตีตัวอื่นนะเราเน้นตีแต่ไก่แล้วก็วิ่งตีไก่แล้วก็ย้ายชแนลนะฮะหาแล้วก็วิ่งให้ครบแล้วก็ย้ายชแนลเนี่ย3 ชแนลนะวนไปอย่างนี้นะครับตีไก่เนี่ยตีทีเดียวก็พอนะครับมากล่าวเรื่องการตีก่อนการตีมอนสเตอร์ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นระบบเหมือนกับคอมโปนะมันจะตีต่อเนื่องนะครับแต่มันจะไม่ล็อกนะครับเนี่ยนะการตีไก่กดทีเดียวพอนะครับหันหน้าไปที่ตรงไก่นะแล้วกดเนี่ยไก่มีเลือดแค่หนึ่งนะตีเดียวก็ตายนะครับพอมันตายแล้วก็วิ่งไปหาตัวอื่นต่อนะครับเกมนี้ไม่มีออโต้คลิกนะครับคือตีทีหนึ่งแล้วมันตีตลอดไม่มีนะครับเราต้องกดเองตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวไปชมคลิปนะครับเดี๋ยวจะต่อคลิปมาให้ดูนะครับคลิปการตีไก่หาเงินหากุญแจนะครับอ
ังจากวิ่งล่าไก่สีลุงมาตั้งแต่5โมงถึงทุ่มนะครับ2ชั่วโมงนะก็มีคนแย่งล่ากันเยอะเดี๋ยวเราจะดูขายของนะครับที่ได้จากไก่ลุงนะซึ่งเขาจะดรอปเป็นถุงเงินนะครับเดี๋ยวจะไปวิ่งล่าไก่แดงต่อนะถ้าสิ่งนี้ไม่น่าจะขายได้นะผมเห็นคนขายเยอะมากเลยนะหมวกแฟชั่นนี่นะไม่สวยนะครับสิ่งที่ได้ก็นี่นะครับยังไม่ได้เปิดใช้นะเอาไว้ก่อนแล้วก็นี่นะครับถุงเงินนะฮะ 200,000 400,000 นะครับล่ามา2ชั่วโมงเมื่อวานได้มา 200,000 แล้วก็กุญแจนะครับกุญแจของเก่าก็25ทีซะ20ชิ้นนะนี่ได้มาอีก80ก็60ชิ้นนะครับก็ชิ้นละ 5,000 นะอย่างถูกเลยนะขายออกชัวร์ 5,000 ก็ประมาณ 250,000 นะครับรอบนี้ก็ได้ประมาณเกือบ 800,000 เท่าไหร่700,000นะครับเดี๋ยวจะไปวิ่งไก่สีแดงต่อนะไก่สีแดงนี่เขาจะไม่ดับเงินนะครับจะดับกุญแจกับหินบวกนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับThank you.
บไปแล้วนะครับการล่าไก่แดงนะครับก็ล่าแค่ชั่วโมงเดียวนะครับมันก็หมดนะผมก็ไม่รู้ว่ามันสุ่มหรือเปล่านะเพราะว่าผมล่าไก่สีรุ้งประมาณ5โมงครับมันมา2ชั่วโมงใช่5โมง6โมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะพอทุ่มหนึ่งผมก็มาวิ่งล่าไก่แดงต่อนะครับบางทีมันก็มีถึง2ทุ่ม3ทุ่มเงี้ยค่อยหมดนะ2ชั่วโมงนะแต่ว่ารอบนี้มันหมดแค่ทุ่มหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเวลาที่สุ่มนะครับคุณถามเพื่อนนะครับเวลามันไม่แน่นะสุ่ม5 6โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันสุ่มแล้วก็มันมีแผนที่อื่นด้วยนะครับในตอนเช้าคือรอบประมาณนะครับ10 11 12 นาฬิกานะครับเวลาเช้านะก็จะมีแต่ว่าเขาจะไปเกิดอีกแผนที่นึงฮะแผนที่แรกเลยนะครับของเมืองเกิดนะออกมาหน้าเมืองหนึ่งนะครับนั่นนะเป็นไก่สีรุ้งนะครับส่วนไก่สีแดงเนี่ยผมไม่เคยเจออีกแผนที่นึงนะเพราะผมก็ไม่ได้ล่าดูนะครับเคยเจอแต่ไก่สีรุ้งคือแผนที่เมืองหนึ่งกับแผนที่ที่ในมีในคลิปนี้นะครับกับไก่สีแดงนะครับในถ้ำแมงมุมนะครับแผนที่เดียวส่วนแผนที่อื่นมีหรือเปล่าในข้อมูลนี้ผมไม่รู้นะครับถ้าไม่มีก็แต่ผมคิดว่ามีนะครับแต่ผมยังไม่ได้หานะครับเพราะว่าเพิ่งได้เริ่มเล่นเกมนี้ประมาณ 7-8 วันนะครับก็ข้อมูลก็ยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจบนี่นะเมื่อกี้ไปล่าแมงมุมไอ้ไก่ฟ้านะครับไก่ลุงได้กุญแจมาประมาณของเก่ามี20ดอกนะครับได้มาอีกเป็น80แล้วก็มาล่าต่อที่ไก่สีแดงนะครับผมเรียกตามชื่อนะครับชื่อเป็นชื่ออะไรไม่รู้นะเลดอะไรเนี่ยผมเรียกตามรูปร่างที่เห็นนะไก่แดงนะครับก็ได้มาเป็น130ก็ได้มาอีกประมาณ50กว่าอันนะได้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับดับกุญแจนี้ถ้าขายนะครับถ้าขายก็ได้ดอกละประมาณ 5,000 เป็นอย่างน้อยนะครับ 6,500 เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่ขายแล้วก็เอาไปล่าบอสนะครับในดันนะฮะเดี๋ยวไว้แนะนำในคลิปอื่นๆเวลาเขามีหีบมาเนี่ยใช้กุญแจในการเปิดก็คือกุญแจที่ได้จากไก่นะฮะมันทั่วไปก็ดรอปนะแต่ว่าโอกาสดรอปนี่ยากนะแต่ตีไก่เนี่ยเขาจะมีมาเป็นเวลาแล้วก็จะตีแล้วดรอปง่ายนะครับประมาณ 80% นะดรอปกุญแจแน่นอนนะครับแล้วก็ไก่แดงก็จะดรอปนะหินบวกนะครับเรื่องการบวกเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปอีกทีนึงครับว่าบวกยังไงนะอันนี้มาแนะนำแค่วิธีล่าไก่นะครับแผนที่ไก่นะก็คือมี3เซิร์ฟก็วนไปวนมาตามที่ได้ดูคลิปนะฮะคลิปผมอาจจะเร่งความเร็วนะครับเพราะว่าคลิปมันอืดนะเวลาผมเปิดคลิปถ่ายเนี่ยมันสโลว์มากเลยนะเลยต้องเร่งความเร็วเพื่อตัดออกนะครับแล้วก็เอาเพลงใส่แทนนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จบนะฮะก็สรุปแล้วได้เงินประมาณนะครับรวมเบ็ดเสร็จนะถ้าคิดถึงในราคาที่ขายกุญแจด้วยก็ประมาณ1,200,000นะ1,200,000ถ้าไม่ขายกุญแจได้เงินสดๆก็ประมาณ800,000นะครับอย่างต่ำๆถ้าวิ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่ก็ต้อง 500,000 บวกนะครับก็ถือว่าเกมนี้เงินหาไม่ยากนะครับอ่ะจบนะครับคลิปนี้การล่าไก่นะครับ